หนึ่งคู่ที่น่าสนใจคือการพบกันระหว่างอุบลราชธานีนะครับจะเจอกับทางสมุทรสาคร FC นะครับเป็น2โซนที่มาเจอกันในรอบนี้นะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมหน่อยนะครับเริ่มจากทางเจ้าบ้านคือทางอุบลราชธานี FC นั้นต้องบอกว่าการทำทีมของโค้ชเล็กนะครับสุภรัตน์มูลโตสภาพทีมนั้นหมดสิทธิ์ใช้งานบูบ้าอัปโบดาวซันโวของทีม12ประตูแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าบาดเจ็บที่หัวไหล่เช่นเดียวกับฮองซังวอนที่มีการบาดเจ็บเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวหลักนั้นสามารถทดแทนกันได้หมดนะครับนำโดยต่างชาติอย่างเช่นคิมซองกุ๊กชาวเกาหลีใต้คุลิบารีบังการีดังยินเอวิริโคสนะครับมีจากกีบุรพาสวินบุญมั่นมรชัยฝักแต้ทันชัยทันพลชัยสิทธิ์นะครับที่เป็นที่เด็ดในการจบสกอร์ครับส่วนทีมเยือนครับสำหรับประยองสมุทรสาครที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โซนตะวันตกเลยนะครับของโค้ชแพทในเกมนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเรื่องของนักเตะบาดเจ็บอยู่นะครับที่ไม่ได้ร่วมไปเดินทาง4รายด้วยกันไม่จะเป็นอันนบชัยแป้นอาพินันแก้วปีลาคริสต์มาสสมเป็นแล้วก็หนักสุดคือกองแซดนายครับคนนี้เนี่ยมีดีกรีไปถึงทีมชาติเมียนมาชุดซีเกมแต่ว่าได้รับอาการบาดเจ็บในบริเวณหน้าแข้งในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมานะครับแต่คราวนี้ก็มีนักเตะหลายรายให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพันตรีหมัดอดัมนะครับสันติภาพราชนิยมสันทิพันธ์ชุมช่วยรวมทั้งยังมีอนุสรศรีชาหลวงกับอารุเช็คคอยทำเกมรบอีกด้วยครับครับวันนี้หลังจากจบรายการอย่าพลาดนะคะติดตามชมเทนนิสแคลคอมค่ะมีการแข่งขันหลังจากรายการเราทันทีเลยนะคะและบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งเช่นกันค่ะห้ามพลาดติดตามชมไทยแลนด์โกลบอลนะคะวันนี้จะนำเสนอทิศทางในการผลักดันแฟชั่นไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกนะคะยกระดับความสามารถให้ไทยกลายมาเป็นศูนย์กลางในการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอัญมณีและก็เครื่องประดับค่ะบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะครับรายการอีกครั้งเวลาห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนทางช่องนาว26นะครับสำหรับรายการไทยแลนด์โกลบอลนะครับน่าดูทุกรายการอะไรนะครับสำหรับช่องนาวตอนนี้นี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ